Good morning ค่ะที่เชิญนามนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยอยู่บ้านเบื่อหรือยังวันนี้นะคะทีเชอร์นะมีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้ฟังค่ะพร้อมที่จะไปฟังกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะลูกหมู3ตัวนิทานเรื่องลูกหมู3ตัวเรียบเรียงโดยอารีนาคอเดลภาพประกอบแดเนียลฮาวล์ดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลูกหมู3ตัวอาศัยอยู่ด้วยกันทั้ง3พี่น้องโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงเวลาที่พวกมันจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองลูกหมูตัวแรกเป็นลูกหมูที่ขี้เกียจที่สุดในครอบครัวมันคิดว่าถ้ามันได้ฟังเส้นเล็กๆจากทุ่งนามันก็จะสร้างกระท่อมดีๆสักหลังได้แล้วมันจึงไปขอร้องชาวนาที่กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ว่าท่านชาวนาได้โปรดให้ฟังข้าวแก่ข้าสักนิดได้ไหมข้าจะเอาไปสร้างกระท่อมของตัวเองลูกหมูสร้างกระท่อมอย่างรวดเร็วมันมีกระท่อมหลังเล็กๆแต่ลูกหมูใช้นอนเพียงตัวเดียวมันจึงมีขนาดใหญ่พอเมื่อทำเสร็จลูกหมูก็ออกไปวิ่งเล่นลูกหมูตัวที่สองเป็นตัวที่ตรรกะที่สุดในครอบครัวมันต้องการจะสร้างบ้านของตัวเองได้ด้วยไม้จะทำให้เสร็จเร็วๆแล้วออกไปกินแอปเปิ้ลผลไม้ที่มันโปรดปรานที่สุดลูกหมูพบช่างตัดไม้กำลังตัดท่อนไม้และวางกองฟืนไว้เป็นตั้งอยู่จึงขอร้องเขาว่าได้โปรดเถอะครับท่านช่างตัดไม้ข้าขอซุ้มจำนวนหนึ่งเพื่อไปสร้างเป็นบ้านของตนเองได้ไหมมันสร้างบ้านไม้จนเสร็จอย่างรวดเร็วด้วยท่อนซุ้มหลายท่อนและกิ่งไม้สำหรับมุงหลังคามันใช้เวลาสร้างบ้านไม่นานเลยจากนั้นก็ออกไปกินแอปเปิ้ลและวิ่งเล่นกับน้องชายลูกหมูตัวที่3เป็นตัวที่ขยันที่สุดมันจะตั้งใจสร้างบ้านของตนเองด้วยอิฐและปูนแม้ต้องใช้เวลาสร้างนานแต่ลูกหมูจะปลอดภัยมากกว่าโชคดีที่พบกับช่างก่ออิฐที่มีอิฐมากมายได้โปรดเถอะครับท่านช่างก่ออิฐขออิฐให้ข้าจำนวนหนึ่งได้ไหมข้าจะนำไปทำผนัง4ด้านลูกหมูขอร้องเขาได้สิเจ้าจะได้มีบ้านที่สวยๆช่างก่ออิฐตอบดังนั้นลูกหมูจึงเริ่มสร้างบ้านให้ตัวเองมันทำงานโดยไม่หยุดเลยลูกหมูก่ออิฐด้วยซีเมนต์เมื่อทำงานเสร็จก็เป็นเวลามืดแล้วมันพอใจกับบ้านใหม่ของตนเองมากลูกหมูมีประตูหน้าต่างหลังคาหรือแม้แต่เตาผิงหลังจากทำงานหนักมาทั้งวันบ้านที่ได้นั้นสวยงามน่าอยู่คุ้มค่ากับความพยายามจริงๆหมาป่าตัวหนึ่งกำลังมาด้อมด้อมมองมองแถวหุบเขาที่ลูกหมู3ตัวอาศัยอยู่ไม่ช้ามันก็ได้ข่าวว่าลูกหมูทั้ง3ตัวย้ายออกจากบ้านพ่อแม่แล้วมันจึงตั้งใจว่าจะหาลูกหมูทั้ง3ตัวให้พบหมาป่าผู้หิวโหยตลอดเวลายิ่งคิดว่าจะได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็ยิ่งทำให้มันน้ำลายไหลทีแรกมันไปที่บ้านของลูกหมูตัวที่สร้างบ้านด้วยฟางพอไปถึงมันก็เคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูหมาป่าตะโกนข้าไม่เปิดหมูน้อยตอบงั้นข้าจะอารมณ์เสียและข้าก็จะสูดลมหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพินาศเลยแล้วฟางทั้งหมดก็ปลิวกระจัดกระจายไปลูกหมูเริ่มวิ่งออกไปจนถึงบ้านพี่ชายเมื่อทั้งสองตัวเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วหมาป่าก็เรียกอีก
เราไม่ให้เจ้าเข้ามาในนี้หรอกลูกหมูพูดด้วยความกลัวจนตัวสั่นงั้นข้าก็จะอารมณ์เสียแล้วข้าก็จะสูดลมหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพินาศเลยเมื่อมันเป่าบ้านทั้งหลังก็พังลงมาลูกหมูทั้งสองตัววิ่งอย่างรวดเร็วจนไปถึงบ้านของพี่ชายที่สร้างด้วยอิฐเมื่อพวกมันเข้าไปในบ้านแล้วหมาป่าก็มาถึงเปิดเดี๋ยวนี้นะหมาป่าพูดด้วยความเกรี้ยวกราดถ้าไม่เปิดข้าก็จะอารมณ์เสียแล้วข้าก็จะสูดลมหายใจแรงๆเป่าบ้านเจ้าให้พังพินาศเลยอยากเป่าก็เป่าเลยแต่เราจะไม่ให้เจ้าเข้ามาหรอกลูกหมูตอบอย่างใจเย็นหมาป่าเป่าแล้วเป่าอีกแต่ครั้งนี้บ้านไม่ขยับแม้แต่น้อยมาบ้านแข็งแรงทนทานมากหมาป่าเป่าจนหมดแรงแต่ถึงมันจะเหนื่อยแทบขาดใจมันก็ไม่ยอมหยุดมันไปเอาบันไดมาปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วกระโดดลงทางปล่องไฟมันต้องการเข้าไปในบ้านเพื่อกินลูกหมูทั้ง3ตัวมันจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะทำสำเร็จแต่มันก็ไม่รู้ว่าลูกหมูก่อไฟไว้หางหมาป่าไม่เกรียมเมื่อตกลงมาจากปล่องไฟมันร้องไห้อย่างขันเมื่อหายตกใจมันก็หนีและไม่เข้าใกล้หมูตัวอื่นๆอีกเลยตลอดชีวิต The end.